ันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาพบกับร้านกล้วยทอดนะคะแต่รับรองไม่เป็นกล้วยทอดธรรมดาแน่นอนนะคะชื่อร้านอิงคูกล้วยทอดนะคะมาดูกันว่าเขามีอะไรพิเศษสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นร้านกล้วยทอดแต่รับรองไม่มีกล้วยแน่นอนใช่ไหมคะมีหลายอย่างมีหลายอย่างมีมันมีมันมีเผือกเผือกกำลังอยู่ในกระทะนะคะแล้วก็ไฮไลท์คือสับปะรดทอดค่ะทอดนะคะเดี๋ยวขอชิมนะคะจะได้บอกเพื่อนๆว่าสับปะรดทอดรสชาติยังไงนะคะได้ค่ะอร่อยมากค่ะสับปะรดนี่เป็นสับปะรดอะไรคะปัตตะเวียค่ะปัตตะเวียค่ะพันตราสีทองแล้วก็ทางใต้อะค่ะสับปะรดทางนั้นค่ะจะกรอบอร่อยแล้วก็หวานชื่นใจค่ะมีอมเปรี้ยวเล็กๆด้วยนะคะค่ะอร่อยมากค่ะยมน้ำมันนะคะยมน้ำมันแน่นอนค่ะราคาเท่าไหร่คะเนี่ยชุดละ25บาทเท่านั้นค่ะเท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดค่ะดิฉันขอบอกเพื่อนๆนะคะว่าต้องมาชิมนะคะเพราะว่าพี่เขาการันตีนะคะว่าคนที่มาชิมแล้วเนี่ยไม่มีไม่ซื้อนะคะรวมทั้งดิฉันด้วยนะคะเดี๋ยวเอาชุดไปเลยนะคะไม่คิดตังค์นะคะไม่อะไรไม่คิดตังค์อีกต่างหากนะคะขอบคุณมากดูอยากให้ชวนเพื่อนๆมาลองร้านอยู่ตรงไหนคือร้านก็อยู่ทางฝั่งวัดตะเบงใต้นะคะเข้ามาทางถนนรามคำแหงก็ซอย187รามคำแหงค่ะเข้ามาก็จะถึงร้านอิงคูกล้วยทอดก็จะอยู่ตรงทางหัวมุมค่ะของศูนย์อาหารนะคะเข้ามาก็จะเจอเลยค่ะและประกันความอร่อยนะคะทุกเมนูค่ะอย่างข้าวต้มแป้งอะค่ะแป้งเบามากเลยแป้งค่ะเราต้องตีนะคะใช้น้ำเย็นแล้วก็ตีนานๆให้แป้งฟูแป้งนี่คือนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของกุ้ยเก่งนั่นหมายถึงว่าคนอื่นมาสนใจแป้งขายไหมคะขายค่ะเราบริการขายด้านนี้เลยค่ะบริการกิโลละ70บาทเท่านั้นเองค่ะสามารถเอามาผลิตทำเป็นเมนูต่างๆที่ร้านได้เลยอะค่ะหมายถึงว่าถ้าซื้อแป้งไปปุ๊บมีกล้วยปุ๊บทอดได้เลยทอดได้เลยค่ะผสมน้ำเย็นจัดนะคะค่ะแล้วก็มะพร้าวนิดหน่อยค่ะนะคะเคล็ดลับนะคะดีเลยค่ะเพื่อนๆแวะกันมานะคะตลาดน้ำขวดเตรียมฝั่งใต้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตชิมก่อนค่ะ